ครับเรามาดูวิธีการปรับตั้งรีเลย์กระแสเกินครับใน eTab เวอร์ชัน12เวอร์ชันเดโมนะครับในส่วนนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน Star System ที่อยู่ใน eTab นะครับมาดูการปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในมอเตอร์กันก่อนนะครับให้นักศึกษาทำการเลือกไอคอน Star System นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อ Coordination Chart นะครับในที่นี้อาจจะใช้ชื่อ Star 1ตาม Default ได้นะครับเมื่อเราได้ Coordination Chart ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งให้แสดงเส้นตารางได้นะครับกดปุ่มโชว์กริดได้นะครับสามารถปรับเพื่อดูได้ง่ายขึ้นนะครับย่อขยายได้นะครับแล้วก็ย่อขยายSingle Line Diagram ของเราได้เช่นกันนะครับจากนั้นให้ทำการ Restore นะครับกดปุ่ม Restore ให้เป็นหน้าต่างย่อยนะครับแล้วก็ทำการเลือกอุปกรณ์นะที่จะต้องการ Plot Time Current Curve เนี่ยไปวางบนชาร์ตนะครับซึ่งก็ทำได้โดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากไปนะครับในที่นี้ก็เลือกอุปกรณ์ประกอบด้วยมอเตอร์2นะครับ CT 2 Relay R 2แล้วก็บัสที่2นะครับครอบเลือกในส่วนนี้แล้วก็กดชิปค้างแล้วลากเข้าไปเดี๋ยวเราจะทดลองทำกันดูนะครับตรงนี้นะครับให้เลือก Star System นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับในที่นี้ใช้ Star 1เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะแสดงให้แสดงกริดนะครับได้นะครับแล้วก็ให้Restore ลงมานะครับให้เล็กลงได้นะครับแกนอ้างอิงตัวนี้เนี่ยสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ที่แท็บ Axis เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งนะครับสั่งได้ว่าเปลี่ยนแกนอ้างอิงนะครับวิธีการที่จะพลอตอุปกรณ์กับรีเลย์บน Time Current Curve นะครับก็ทำการเลือกอุปกรณ์ที่เราจะพลอตนะครับกดชิปค้างนะครับชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์นะครับลากมาวางนะครับลากมาวางแล้วก็อาจจะขยายฉากออกมาดูได้นะครับนี้เราก็จะได้กราฟของแต่ละอุปกรณ์นะครับถ้ายังไม่ได้ใส่ค่านะครับกราฟก็อาจจะยังไม่ได้แสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เซตนะครับแกงอ้างอิงนะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ที่แท็บ Axis ตัวนี้นะครับให้ใส่ไว้เป็น Reference ไว้ที่บัตร2นะครับทีนี้ใส่เลือก reference kV นะครับไว้ที่ 6.6 kV หรือที่บัตร2นะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวกราฟเนี่ยนะครับครับจากนั้นให้ปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวมอเตอร์นะครับก็ทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่ตัวมอเตอร์นะครับดับเบิลคลิกเพื่อใส่ค่าต่างๆนะครับโดยในแท็บ protection นะครับก็ใส่ค่า acceleration time แล้วก็ hot start time นะครับตามที่กำหนดนะครับถ้าคลิกแท็บ name page ของมอเตอร์นะครับเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามอเตอร์จะทำงานที่กระแส full load เท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็คือ 50.81 แอมป์ครับหรือถ้าเราคลิกที่แท็บ IMP เราก็จะเห็นนะครับว่ามอเตอร์มีกระแส lock rotor นะครับที่ใส่ไว้ก็คือ 5.5 เท่าหรือ 550% ของ Lock Rotor Current นะครับโปรแกรมจะคำนวณออกมาให้เป็น 279.4 แอมป์นะครับที่แท็บ Protection นะครับกลับมาที่แท็บ Protection ก็ให้ใส่ค่า Acceleration Time ไว้ที่5วินาทีนะแล้วก็ Thermal Limit Curve ที่ Hot Start นะครับ Store Time คือ10วินาทีนะครับก็อาจจะใส่ Cold Start ไว้ที่15วินาทีก็ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องสั่งให้โปรแกรมโชว์นะครับเรามาลองคลิกเข้าไปดูนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะโชว์นะครับค่าต่างๆที่เราใส่ได้นะครับที่แท็บ protection ให้ใส่ acceleration time นะครับที่ 100% ไว้ที่5วินาทีนะครับ thermal limit curve ของ hot start ที่10วินาทีนะครับถ้าเรามาที่แท็บ name page เราก็จะเห็นมอเตอร์ full load ampที่แท็บ IMP นะครับจะเห็นค่า Lock Rotor Current นะครับซึ่งในที่นี้คือ 279.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ใส่ไว้แล้วนะครับก็
ให้นักศึกษาใส่ค่าในแท็บ Protection นะครับตามค่าดังกล่าวด้วยนะครับจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ตัวรีเลย์นะครับเพื่อที่จะปรับตั้งตัวรีเลย์ R2 ตัวนี้นะครับเมื่อดับเบิลคลิกแล้วเนี่ยให้เลือกนะครับรีเลย์จากฐานข้อมูลในไลบรารีนะครับในไลบรารีนี้นะครับก็ในที่นี้เราจะเลือกใช้รีเลย์ที่เป็นเดโมรีเลย์ซึ่งในความเป็นจริงเราสามารถเลือกรีเลย์จากผู้ผลิตได้นะครับหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับเมื่อเลือกเดโมรีเลย์แล้วเนี่ยก็ให้ปรับตั้งนะครับตามรูปแบบนี้นะครับก็คือเลือกใช้การทำงานของ Overcurrent Relay เป็น IEC Extremely Inverse นะครับตามนี้นะครับกระแส Pickup ก็จะของ Relay ที่ป้องกันมอเตอร์ปกติก็จะปรับไว้ที่ประมาณ 115% ถึง 150% ของพิกัดมอเตอร์นะครับในที่นี้พิกัดมอเตอร์คือ 50.81 ครับเมื่อเราคำนวณที่ 115% ก็ใช้ 50.81 คูณ1.15 แล้วก็เทียบมาเป็นกระแสทางด้านทุติยภูมิของ CT นะครับซึ่ง CT เรามีขนาดเป็น 60/1 ครับก็จะคำนวณได้ 0.974 นะครับในที่นี้เราก็ปรับกระแสพิกอัพไว้ที่1นะครับไทม์ไดออลปรับไว้ที่ 1.2 นะครับกระแสทำงานแบบทันทีนะครับคือฟังก์ชัน instantaneous นะครับปกติก็จะปรับไว้ที่165ถึง 225% ของกระแสล็อกโรเตอร์นะครับก็ถ้าเราคำนวณที่ 200% นะครับของกระแสล็อกโรเตอร์ก็จะคำนวณได้เป็นกระแส instantaneous ก็คือกระแสล็อกโรเตอร์ 279.4 คลิปที่ 200% นะครับคูณ2เท่าแล้วก็เทียบมาเป็นทางด้านsecondary ของ CT นะครับได้เป็น 9.31 นะครับก็ในที่นี้ก็จะปรับตั้งไว้ที่ 9.25 นะครับก็เรามาลองกดเข้าไปดูนะครับดับเบิลคลิกที่ตัว relay นะครับให้เลือก library นะครับ library แล้วก็เลือก demo relay นะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วให้เราเลือกนะครับเป็น IEC extremely inverseนะครับปรับตั้งกระแสพิกอัพไว้ที่ 1.00 นะครับ time dial คือ 1.2 นะครับ function instantaneous นะครับแล้วก็เซตไว้ที่ 9.25 นะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะปรากฏเส้นกราฟแสดงการปรับตั้งนะครับ relay R2 ครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม zoom fit ได้นะครับเพื่อให้เห็นกราฟเต็มๆนะครับก็จะเห็นว่ารีเลย์ R2 ที่ปรับตั้งนี้เนี่ยจะไม่ทำงานในขณะที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็จะทำงานก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายนะครับคือก่อน damage curve ได้นะครับเราสามารถสั่งให้กราฟนี้แสดงค่าต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องได้โดยการคลิกขวานะครับที่ตัวหนังสือที่โชว์กราฟนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม setting นะครับก็จะแสดงค่าต่างๆนะครับได้นะครับของมอเตอร์ก็เช่นกันนะครับผลลัพธ์ที่ในการปรับตั้งนะครับก็จะแสดงออกมาได้ตามนี้นะครับก็คือรีเลย์ไม่ทำงานตอนเริ่มเดินเครื่องแต่รีเลย์จะทำงานก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายนะครับคือก่อน damage curve นี้นะครับเราสามารถสั่งให้แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ได้โดยการคลิกขวาที่ตัวอักษรบนกราฟแล้วก็เลือกให้แสดงค่า setting ได้นะครับครับทีนี้เรามาลองดูการปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในหม้อแปลงกันดูบ้างนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะยังคงใช้ฟังก์ชัน Star System เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้นะครับไปที่ไอคอน Project View ครับเมื่อเราเลือก Project View แล้วให้คลิกขวาที่ Star ขีด1แล้วก็เลือก Create New นะครับ Create New นะครับเรามาลองทำกันดูนะครับสำหรับฉากนี้เราสามารถที่จะปิดไปก่อนได้นะครับแล้วเราเลือกขึ้นมาทีหลังได้ให้เราเลือกนะครับproject view นะครับที่ star kit 1ตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวาและเลือก create new นะครับก็จะเป็นการสร้างชาร์ตขึ้นมาใหม่นะครับชาร์ตเดิมคือ star 1ก็จะยังคงอยู่นะครับเราก็จะได้ชาร์ต2ขึ้นมานะครับ star 2นะครับเราสามารถสั่งให้แสดงกราฟได้เช่นกันนะครับมาทำการตามนี้นะครับ
เราทำการเลือกนะครับอุปกรณ์ในที่นี้ก็จะประกอบด้วยบัส1คือบัส22 kV CT 300ทับ1ตัวนี้นะครับ CT 1แล้วก็รีเลย์ R 1แล้วก็หม้อแปลง T 1 10 MVA ตัวนี้นะครับก็ทำการคล็อปเลือกอุปกรณ์กดชิปค้างแล้วก็คลิกเมาส์ลากไปวางนะครับบนกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับจากที่นี้นะครับให้เราเลือกอุปกรณ์นะครับที่เราจะทำการศึกษาแล้วก็กดชิปค้างนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ลากมาวางนะครับลากมาวางแล้วเราสามารถที่จะขยายออกมาได้นะครับถ้าแกนอ้างอิงของแรงดันไม่ตรงนะครับสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตรงสเกลที่จะอ้างอิงแรงดันได้นะครับส่วนนี้นะครับให้อ้างอิงแรงดันไว้ที่บัส1คือบัส22 kV นะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกที่ตัวหม้อแปลงนะครับทำการดับเบิลคลิกที่ตัวหม้อแปลงจะสามารถที่จะเรียกดูค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงได้นะครับในแท็บเรตติ้งเราจะเห็นพิกัดของหม้อแปลงนะครับในที่นี้ก็จะแสดงค่าฟูลโหลดแอมป์ของหม้อแปลงไว้ด้วยนะครับทางด้าน22 kV ก็คือ 262.4 ครับในแท็บ impedance นะครับเราจะสามารถใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ impedance แล้วก็อัตราส่วน x ต่อ r ได้นะครับก็ในที่นี้ก็จะใส่ค่าที่เป็น typical ใน e-tab นะครับก็สามารถทำได้โดยกดปุ่ม typical ได้เลยนะครับถ้าเรามีค่าจาก data sheet หรือสเปคหม้อแปลงจริงนะครับจากผู้ผลิตแล้วก็ใส่ค่าตามความเป็นจริงได้นะครับครับมาในแท็บ protection นะครับในส่วนของแท็บ protection นี้เราจะสามารถดูค่า magnetizing inrush current ได้นะครับหรือจะใส่ค่าใหม่ได้นะครับในที่นี้ก็จะระบุกระแส inrush ของหม้อแปลงเป็นเท่าเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกัดครับแล้วก็จะคงอยู่กี่ไซเคิลนะครับซึ่งกระแสนี้จะเกิดขึ้นตอนที่เริ่มจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงนะครับเป็นกระแส inrush current ตัวนี้ซึ่งรีเลย์ไม่ควรที่จะสั่งตัดวงจรนะครับในขณะที่หม้อแปลงเริ่มจ่ายไฟนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหม้อแปลงนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวหม้อแปลงนะครับเราจะเห็นแท็บต่างๆนะครับที่แท็บเรตติ้งนะครับก็จะมีค่ากระแสนะครับฟูลโหลดค่า MVA ต่างๆนะครับหม้อแปลงตัวนี้ฟูลโหลดทางด้าน22กิโลโวลต์คือ 262.4 นะครับที่แท็บอิมพีแดนซ์นะครับให้เราใช้ค่า typical นะครับที่อยู่ใน e-tab นะให้กดปุ่ม typical z and x by r นะครับตรงนี้ที่บอกว่าถ้ามีข้อมูลของผู้ผลิตก็สามารถที่จะใส่ค่าจริงได้นะครับที่แท็บ protection นะครับก็เช่นกันนะครับตรงนี้แสดงค่า magnetizing inrush current นะครับในที่นี้ก็ปรับตั้งไว้ที่8เท่านะครับแล้วก็คงอยู่6ไซเคิลนะครับของหม้อแปลงก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกที่ตัวรีเลย์ R1 นะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกที่ตัวรีเลย์ R1 แล้วนะครับให้กดปุ่ม Library ซึ่งจะเข้าไปเลือกฐานข้อมูลรีเลย์เช่นกันนะครับก็ในที่นี้เลือก Demo Relay เหมือนเดิมนะครับครับเมื่อเราเลือก Demo Relay แล้วนะครับเราจะใส่ค่าตามนี้นะครับให้เลือกรีเลย์เป็น IEC Very Inverse นะครับกระแสพิกอัพของหม้อแปลงนะครับรีเลย์ที่ป้องกันหม้อแปลงปกติก็จะปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 120-150% ของหม้อแปลงนะครับในที่นี้กระแสพิกัดหม้อแปลงคือ 262.4 นะครับถ้าคำนวณที่ 120% นะครับก็จะมีค่าเป็นคูณ 1.2 นะครับแล้วก็เทียบมาเป็นทางด้าน secondary ของ CT นะครับเราคำนวณได้ 1.05 นะครับในที่นี้ก็จะปรับตั้งไว้ที่ 1.00 นะครับ time dial ก็คือ 0.5 นะครับในส่วนของฟังก์ชัน instantaneous นะครับในที่นี้ก็จะปิดนะครับแต่ถ้าจะใส่ค่าก็สามารถใส่ค่าไว้ที่ประมาณ 50% ของกระแสลัดวงจรนะครับของหม้อแปลงนะครับเรามาลองคำนวณเกี่ยวกับปรับตั้งรีเลย์ดูนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ตัวรีเลย์นะครับแล้วเลือก library นะครับ
ไลบรารีก็ใส่ demo relay นะครับเมื่อได้ตัว relay มาแล้วก็เลือกนะครับ relay เป็นแบบIEC very inverse นะครับกระแส pick up คือ1นะครับ time dial 0.5 นะครับ instantaneous เราก็ปลดฟังก์ชันนี้ได้นะครับเราเลือกโอเคนะครับเราก็จะได้การทำงานนะครับของ relay นะครับขอโทษนะครับเป็น very inverse นะครับ very inverse เราก็จะได้กราฟการทำงานของ relay ตัวนี้นะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่า relay R1 นะครับก็คือ relay ตัวนี้นะครับเราสั่งให้แสดงค่าปรับตั้งได้ relay ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับจะไม่ทำงานในตอนที่หม้อแปลงจ่ายไฟปกติเต็มพิกัดนะครับแล้วก็สามารถตัดวงจรได้ก่อนที่หม้อแปลงจะเสียหายนะครับนี่คือ damage curve ของหม้อแปลงนะครับแล้ว relay ก็จะไม่ทำงานตอนที่หม้อแปลงถูกเริ่มจ่ายไฟนะครับที่กระแส inrush ตัวนี้นะครับครับวันนี้เราสามารถที่จะได้ผลการปรับตั้งนะครับออกมาได้นะครับคือ relay จะไม่ทำงานตอนที่หม้อแปลงเริ่มจ่ายไฟแล้วก็ทำงานก่อนที่หม้อแปลงจะเสียหายได้นะครับครับทีนี้เรามาดูการตรวจสอบการทำงานสัมพันธ์กันของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับก็ยังคงใช้ฟังก์ชัน star เหมือนกันนะครับก็ให้ไปที่ preview นะครับแล้วก็เลือก star ขีด2ตัวนี้คลิกขวานะครับแล้วก็กด create new นะครับจากนั้นให้เราเลือกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับโดยการครอบอุปกรณ์ทั้งหมดกดชิปค้างแล้วก็เลือกนะครับลากเมาส์นะครับเข้าไปคลิกแล้วก็ลากเข้าไปวางบนชาร์ตนะครับแล้วก็จะเห็นชาร์ตที่แสดงอุปกรณ์นะครับที่เราลากเข้ามาวางทั้งหมดครับในที่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์การปรับตั้งรีเลย์ R1 นะครับก็คือกราฟเส้นนี้นะครับกับรีเลย์ R2 ก็คือกราฟเส้นนี้นะครับมีการทำงานที่สัมพันธ์กันนะครับจะเห็นว่ารีเลย์ R2 จะทำงานก่อนR1 นะครับซึ่งเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันได้นะครับเรามาลองทำกันดูนะครับสำหรับฉากนี้เราสามารถที่จะปิดได้นะครับ Project View ตัวนี้นะครับเราก็คลิกขวาที่ Star นะครับ Create New นะครับเราก็จะได้ฉาก Star 3ขึ้นมานะครับอันนี้ก็สั่งให้โชว์เส้นกราฟนะครับในที่นี้ก็จะเลือกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับกด Shift นะครับแล้วก็คลิกเมาส์นะครับแล้วก็เลือกมาวางนะครับครับในที่นี้เราก็จะได้กราฟที่แสดงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็รีเลย์ด้วยนะครับในส่วนของ time current curve นะก็จะเห็นได้ว่า R1 กับ R2 นี้มีการทำงานที่สัมพันธ์กันนะครับการปรับตั้งนี้ก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับครับก็ขอจบการบรรยายในส่วนนี้เพียงเท่านี้นะครับระหว่างที่ดำเนินการทำปฏิบัติการนี้นะครับก็แนะนำให้นักศึกษากดปุ่มเซฟเป็นระยะด้วยนะครับ